ที่รักอย่าว่าแต่ฉันจะซื้อถุงเท้าให้เธอเลยนะให้ฉันซักถุงเท้าให้เนี่ยฉันก็ยอมจ้ะผู้หญิงคนนี้ดูข้างรักมากเลยนะใครได้เป็นแฟนที่โชคดีน่าดูเลยอะว่าไหมเฮ้ยนั่นแฟนผมเองเป็นไงล่ะซักถุงเท้าให้ด้วยเอาแต่เมื่อกี้เขาคุยกับใครอะเรียกที่ลงที่รักด้วยนะไม่ได้คุยกับคุณหรอไหนบอกเป็นแฟนคุณไงอ้าวเฮ้ยที่รักที่รักที่รักเนี่ยฉันซื้อถุงเท้ามาให้นะลองดูแล้วกันว่าชอบปะตกใจมากที่รักแล้วของเขาล่ะมีมือมีเท้าเนี่ยก็ซื้อเองไม่เป็นหรอฮะไปซื้อเองสิข้างหน้านู่นน่ะเมย์รถเธอจอดอยู่ไหนหรอไปกันดีกว่าปังเอ้าให้มารับแต่ไปกับเพื่อนแฟนผมเป็นคนคลั่งรักแต่คลั่งรักเพื่อนนะไม่ได้คลั่งรักแฟนแบบผมที่รักขยับกล้องมาใกล้ๆสิเร็วๆจ้ะยิ่งมาแล้วจ้าที่รักจ้าเอ๋เอ้าทำไมปังมาอยู่ที่นี่อีกแล้วเนี่ยก็เมย์เป็นเพื่อนสนิทหนูทำไมจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วคืนนี้พี่ไปนอนโซฟาข้างล่างเลยนะหนูกับเมย์จะอยู่ที่นี่เมาส์มอยกันไปเลยก็แค่ถ่ายรูปรวมกันอ่ะปาล์มฟังพี่อธิบายก่อนนะฮัลโหลที่รักเธอโพสต์รูปผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เราได้ยังไงอ่ะฉันเนี่ยไม่ใช่เพื่อนสนิทที่สุดของเธอหรอเสียใจนะจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะปาล์มคืนดับหนึ่งอยู่แล้วสิพี่ฉันหลงคิดเองอีกแล้วเหรอเนี่ยที่รักไองานที่ฉันทำอ่ะนะวันๆเนี่ยมันก็สั่งงานไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนเลยแถมยังบังคับให้ฉันอะทำโอทีนะเงินเดือนก็แค่ 20,000 น่ะน่าเบื่อมากเลยฉันไม่อยากทำงานนี้แล้วอะไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำสิลาออกไปเลยความสุขของตัวเองอะสำคัญที่สุดนี่ถ้าฉันมีบริษัทเป็นของตัวเองเมื่อไหร่อะนะฉันให้เธอเป็นผู้จัดการเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นฉันให้เธอเลยเดือนละ 50,000 แถมให้ทั้งบ้านพักแล้วก็รถประจำตำแหน่งอีกด้วยนะแล้วก็ฉันจะหาผู้ชายหล่อๆหุ่นดีๆให้เป็นอาหารตาแกด้วยปุ๊ยที่รักแกเนี่ยดีกับฉันที่สุดเลยอ่ะเวอร์เกินปาล์มพี่ก็สนับสนุนให้ปาล์มลาออกนะพี่เนี่ยจะดูแลปาล์มเองปาล์มก็แค่ทำหน้าที่ผ่านเงินส่วนพี่ก็จะรับผิดชอบในการหาเงินมาให้ปาล์มไงเนี่ยทำไมผู้ชายอย่างพี่เนี่ยถึงชอบเพ้อเจ้อเพ้อฝันไม่หยุดเลยฮะถ้าไม่มีเนี่ยก็อย่ามาโง่แต่เมื่อกี้เมย์ก็เพ้อเจ้อนะนี่พี่พูดแบบนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของหนูกับเมย์นี่เสื่อมสลายลงไปใช่ไหมคะไอ้กล้ามากเลยนะกล้ามากเลยไอ้ผู้ชายโกหกไอ้ผู้ชายใจร้ายออกไปเลยเลิกกันเถอะออกไปมีคนที่ใจเย็นออกไปไปสิไล่แล้วเนี่ยมีสถานะเป็นแฟนแต่เอาความคิดเห็นไม่ได้